ดีทุกคนมากๆนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแวร์ไซค่ะแล้วนี่คือแวร์ไซเบเกอรี่แวร์ไซเบเกอรี่คริตีนะคะไซจะพาทุกคนมาทำเค้กนึ่งรสช็อกโกแลตค่ะที่บอกว่าสูตรพื้นฐานถ้าเลิศแล้วเนี่ยไปต่อได้แน่นอนสำหรับใครอยากเอาสูตรเค้กนึ่งของไซไปทำนะคะสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วนะคะฝากกดกำลังใจให้ไซนิดนึงด้วยการ subscribe นะคะผ่านทางช่องทาง YouTube นะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook ฝากกดติดตามเว็บไซต์ Baking Studio ด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปเข้าครัวค่ะแล้วเดี๋ยวไซมาชิมเมนูนี้ให้ดูท้ายคลิปพร้อมกับคุยเทคนิคและรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมท้ายคลิปเช่นเดิมค่ะเข้าไปเลยจ้ามาขอเริ่มแนะนำส่วนผสมสำหรับการทำเค้กนึ่งรสช็อกโกแลตกันนะจ๊ะมีไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายแป้งเค้กผสมกับผงโกโก้แอนด์เดอะผงฟูนะน้ำเปล่าค่ะแล้วก็น้ำมันพืชสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกลิ่นวานิลลานั่นเองจ้ะเริ่มต้นนะคะใส่จะทำกันใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนจ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะตอกไข่ใส่ลงไปทีนี้เนี่ย2ขั้นตอนเนี้ยก่อนหน้านี้ที่ใส่ทำเค้กนึ่งรสวานิลา EP แรกเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ใช้วิธีการตีไข่ไก่กับน้ำตาลจนขึ้นฟูใช่ไหมแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่ใส่บอกไปว่าในเค้กนึ่งรสมัทฉะเนี่ยถ้าเราผสมน้ำตาลกับไข่ไก่เนี่ยสำหรับบางคนที่ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันทำยากนะคะแซ่ก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการทำเนี่ยออกมาโดยใช้วิธีการง่ายๆค่ะคือคลุกเคล้าน้ำตาลกับไข่ไก่ให้เข้ากันนั่นเองแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าน้ำมันพืชและแต่งกลิ่นหอมเลยนะคะตามด้วยแป้งนะทีนี้การใส่แป้งเนี่ยก็ค่อยๆผสมละกันนะคะแล้วอยากคนส่วนผสมนานะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไซจะตักใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์จีบปูด้วยกระดาษรองอบหรือว่ากระทงกระดาษแบบจีบนะนัมเบอร์3219หรือ3217ก็ได้ใครมีแบบไหนใช้ได้เลยเสร็จแล้วนะคะนำไปนึ่งค่ะ15นาทีเช่นเดิมนึ่งในน้ำเดือดๆเลยนะพอนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนนำออกมาจากพิมพ์นะคะแล้วก็พักให้เย็นสนิทค่ะในคลิปนี้เนี่ยซายก็เลยดัดแปลงทำเป็นแบบคล้ายๆเมนู Black Forest Cake อ่ะแต่ว่าจะเป็นแบบง่ายๆนะคะสำหรับครีมที่ใส่ใช้เนี่ยวิปครีมที่ใส่ใช้เนี่ยเดี๋ยวไซจะมาแชร์ให้ดูอีกทีนึงนะคะกับรายการ How to Baking กับแวร์ไซนะคะก็ติดตามเร็วๆนี้แล้วกันนะจ๊ะเอาละค่ะคลิปนี้อาจจะไม่ได้แต่งหน้าให้ดูนะคะทุกคนว่าตอนเสิร์ฟครั้งสุดท้ายเนี่ยคือแต่งมาเสร็จเรียบร้อยละเอาละค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันท้ายคลิปนะคะใส่ชิมเมนูนี้ให้ดูจ้าข้ามไปเลยค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูเค้กนึ่งรสช็อกโกแลตนึ่งง่ายทำง่ายมากใช่ป่ะทุกคนเพราะว่าหลายคนช่วงนี้นะคะหาอาชีพเสริมหารายได้เสริมแต่ก็เฮ้ยฉันจะทำยังไงดีฉันแบบฉันไปซื้อเขาเรียกอะไรนะซื้อแป้งสำเร็จรูปแล้วจะโอเคไหมอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีแน่นอนเดี๋ยวบอกผ่านทางแฟนเพจ Facebook บอกแน่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวใส่มาบอกแน่นอน
รอดูได้เลย Subscribe รอดูได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะค่ะสำหรับนี้เมนูนี้นะเค้กนึ่งรสช็อกโกแลตอย่างที่ไซบอกว่าหลังจากที่ใครติดตาม EP ที่แล้วนะคะสำหรับเค้กนึ่งรสมัทฉะชาเขียวรสชาเขียวมัทฉะอะไรก็จะเรียกกันไปทีนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยเค้กนึ่งรสช็อกโกแลตมันดีมากอ่ะลองไปทำกันดูนะคะอยู่ตรงหน้าแล้วแอบชิมไปแล้วจึ่งมึงเห็นปะความแอบชิมดูความนุ่มนะคะนุ่มไหมถามว่านุ่มไหมก็นุ่มแต่ถ้าเอาไปแช่เย็นเนี่ยความรู้สึกจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่ามันจะตึงๆฟันด้วยความเย็นแต่ว่าถ้าอบมาไม่ใช่อบนึ่งแล้วกินเลยอย่างเงี้ยรสชาติคือดีมากทุกคนลองไปทำดูนะจ๊ะมาดูเนื้อสัมผัสกันดีกว่าอย่างที่ซายบอกเค้กนึ่งก็คือเค้กนึ่งนะคะย้ายไปเป็นเค้กอย่างอื่นไปได้นะเค้กนึ่งก็คือเค้กนึ่งอาการของเขาที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือฝืดคอเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเกิดว่าใครกินเค้กนึ่งเราไม่ฝืดคอเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เค้กนึ่ง เหมือนเรากินซาลาเปาอ่ะทุกคนประมาณนั้นน่ะอ่ะดูไม่เป็นไตแล้วเห็นปะไม่เป็นไตหาหัวจามเฮ้ตามหาหัวใจแฮ่ไม่เป็นแล้วนะคะอ่ะชิมถ่ายคลิปนิดเดียวนะเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะถ่ายคลิปเยอะมากถามว่าอร่อยไหมอร่อยไอไม่ฝืดคอมันมีความฝืดคอเพราะว่าเป็นเรื่องของมันเป็นเหตุการณ์ปกติทุกคนสำหรับเค้กนึ่งอ่ะหิวน้ำจริงจังมากเพราะว่าชิมไปหลายเมนูวันหนึ่งถ่ายคลิปแบบเยอะแล้วไอ้จิ๊บก็จะดรอปลงมาเรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับเมนูนี้นะเค้กนึ่งรสช็อกโกแลตนะคะอย่างที่บอกว่าพอนึ่งเสร็จปุ๊บกินเลยมันจะหวานแต่ว่าพอมันมาอยู่ตรงนี้มันจะไม่มีรสชาติหวานเลยหมายความว่ายังไงไซทำเผื่อไว้สำหรับใครที่อยากนำเค้กนึ่งตัวนี้ไปเป็นเบสคือเป็นตัวเค้กคัพเค้กแล้วก็เอาไปใส่ฝอยทองเอาไปใส่ซอสสตรอเบอรี่หรือว่าจะบีบครีมสดเหมือนที่ไซทำให้ดูในคลิปนะคะว่ามันเป็นยังไงก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้กันดูก็จะเป็นทั้งได้เป็นได้ทั้งแบบอะไรนะ Black Forest Cake ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นพวกเค้กช็อกโกแลตทั่วๆไปอาจจะเป็นเค้กช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่มีสตรอเบอรี่ด้านบนหรือว่าช็อกโกแลตบลูเบอรี่ช็อกโกแลตส้มอะไรเงี้ยคือทุกคนขาทุกคนไปดีไซน์หน้าตาเองเพราะว่าคือทรายอ่ะทำสูตรมาให้คือสูตรมันดีอยู่แล้วอาจจะดีสำหรับใครบางคนแต่ใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาการที่เราอ่ะจะทำเมนูอะไรขายสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่ได้วัดว่าสูตรเนี้ยดีหรือไม่ดีสำหรับตัวเราคนที่จะวัดคุณภาพสินค้าของเราได้ก็คือลูกค้านะทุกคนนะเขาโอเคกับเราไหมถ้าเขาซื้อซ้ำหมายความว่าเขาโอเคกับรสชาติแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปครั้งเดียวเราไม่เจอเลยแสดงว่าเอ้ยอาจจะไม่ชอบไทยนี้ก็ได้อาจจะมีเมนูอื่นอาจจะเป็น product ตัวอื่นที่เขาสนใจเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะตัวเองนะอย่าท้อนะทุกคนนะพูดตัวเองละ ติดไลฟ์สดมาเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะคะสำหรับการทำสินค้ามา1ตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนนะคนที่จะวัดว่าของของเราเนี่ยอร่อยจึ้งแล้วมีคุณภาพดีไหมแล้วมีการกลับมาซื้อซ้ำหรือเปล่าคือลูกค้าทุกคนนะคะอยากจะบอกตรงนี้นะเราอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งเราไปขายของเฮ้ยฉันชอบกินอันนี้แต่ฉันไม่ชอบกินอันนี้ฉันไม่เอาอันนี้ไปขายหรอกเพราะว่าฉันนะไม่ชอบแต่อย่าลืมว่าลูกค้าคนอื่นเขาชอบนะคะคนมีหลากหลายนะคนเรามีหลากหลายหนึ่งเลยหลากหลายอะไรความคิดหลากหลายรสชาติเราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบในสิ่งที่เราผลิตออกไปส่งตรงถึงเขาได้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นปรับ mindset นะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครอยากทำขนมขายนะคะลองฝึกทำแล้วอาจจะดีเริ่มแรกอย่างแรกเลยเนี่ยคนในครอบครัวของเราเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็เพื่อนบ้านเอ้ยทีมเราคอมเมนต์หน่อยเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปวางขายหรือถ้ามั่นใจ 100% เลยเนี่ยอยากชัดเอาสูตรนี้ไปทำแล้วมันขายได้เลยรสชาติหวานน้อยไม่ต้องปรับสูตรก็ดูที่ช่องแวร์สายโอเควะตีขายของ
โอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้สายด้วยนะคะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางของสายด้วยแวร์สายเบกกิ้งสตูดิโอค่ะแฟนเพจ Facebook นะ TikTok IG Line Boom แวร์สายค่ะอาจจะมีเบกกิ้งสตูดิโอต่อท้ายนะพิมพ์คำว่าแวร์สายแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สูตรทำขนมพร้อมกับวิดีโอสอนทำวัตถุดิบหาง่ายสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่ใส่ปักไว้ให้เลยนะคะอีบุ๊กนะส่งตรงถึงหน้ามือถือทุกคนเลยค่ะเพียงเล่มละ299บาทเท่านั้นจ้าฝากอุดหนุนสินค้าของทรายด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย